เตรียมคว้ามงอีกหนึ่งคนสำหรับน้ำเพชรนะคะหรือชื่อจริงว่าตียาภาหลังจากฝ่าฟันมาหลายเวทีจนได้รับฉายาว่านางงามนักสู้สำหรับสาวไทยคนแรกค่ะที่เข้าร่วมประกวด Miss Earth Thailand 2ปีซ้อนคือเธอเข้าประกวดในปี2019และ2020นะคะซึ่งในปีนี้การประกวด Miss Earth 2020จะถูกจัดขึ้นในรูปแบบของออนไลน์ค่ะโดยจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งจากผู้เข้าร่วมประกวดประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่ามีความตั้งใจมากโลกในการประกวดแกรนด์สแลมตั้งใจมากๆแล้วก็เตรียมพร้อมมากๆในเรื่องของโครงการสิ่งแวดล้อมที่เราเอาไปสู้กับต่างชาติอะไรเงี้ยก็คือปีนี้หนูทำโครงการที่คือ Refresh Environment Refresh All Mother Earth โดยการที่เราลดปัญหาขยะพลาสติกแล้วก็นำมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของการมาเอาขวดพลาสติกมาทำเป็นเสื้อผ้าเอาแล้วก็เอาพวกเศษอาหารจาก Household ต่างๆเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยออร์แกนิกแล้วก็ส่งให้เกษตรกรในการประกวด Miss Earth เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวคือตัวนางงามอ่ะจะต้องมีเขาเรียกว่าคอนเน็กชันกับสิ่งแวดล้อมปีนี้เป็นการประกวดออนไลน์ทุกอย่างคือจะต้องทำเป็นวิดีโอหมดเลยแล้วก็ส่งไปอย่างเช่นรอบที่ผ่านมาก็คือรอบ Special Talent ไปถ่ายวิดีโอเป็นคลิปแล้วก็ส่งภาพไปให้เขาตัดสินแล้วเขาก็จะมีวันที่เขาสตรีมไลฟ์แล้วก็ให้กรรมการตัดสินและถามคำถามลับทำวิดีโอส่งไปแล้วก็เสร็จปุ๊บเขาจะให้เราเดินสดทีนึงพอเดินสดเสร็จปุ๊บก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะกรรมการอ่ะจะมาถามคำถามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงไฟนอลวันที่29พฤศจิกายนค่ะตอนนี้ก็คือดีใจมากที่ Miss Sociology เป็นสื่อนางงามอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาตั้งโพให้เราเป็นอันดับหนึ่งหนูน้ำตาไหลเลยอ่ะดีใจมากมันเป็นกำลังใจในการที่เราอ่ะจะไฟต่อขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ